วัสดีจ้าวันนี้เป็นวันที่7มกรานะคะเวลา8นาฬิกามาดูอุณหภูมิวันนี้จ้าอุณหภูมินอกบ้านติดลบ11นะคะแต่ว่าอุณหภูมิในบ้านอยู่ที่13ค่ะ13ในบ้านนี้ถือว่าหนาวนะคะเดี๋ยวจะต้องก่อไฟเตาผิงก่อนจ้าก่อไฟในเตาผิงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบ้านก็อุ่นพี่น้องจ๋านี่คืออากาศด้านนอกนะคะนี่คือหิมะอยู่ที่หน้าต่างครัวพิเศษครัวไทยพิเศษนะคะดูหิมะค่ะนี่หนาวมากเป็นเกล็ดระยิบระยับเลยค่ะคือชนขอบหน้าต่างเลยนะคะอยู่บนหลังคาชั้นใต้ดินจ้ะนี่คือบรรยากาศด้านนอกในเวลา8นาฬิกานะคะวันนี้เดี๋ยวผักกาดหอมจะพาพี่น้องจัดเมนูแซ่บๆไล่หนาวกันจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะขอดื่มกาแฟก่อนนะคะร่างกายจะได้อุ่นๆจ้ะจ้าพี่น้องจ้าดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็มาตั้งหม้อนึ่งค่ะนึ่งข้าวนะคะวันนี้เป็นข้าวเหนียวจ้าเพราะว่าจะพาพี่น้องทําแกงเปลือกหน่อไม้นะคะจ้าในขณะที่ตั้งหม้อนึ่งข้าวไว้นะคะแล้วก็มาดูวัตถุดิบในการแกงเปลือกหน่อไม้ที่เตรียมเอาไว้จ้านะคะเรามาเริ่มจากนี่เลยค่ะใบยะนางนะคะใบยะนางต้องขอขอบคุณแม่ดองใบยะนางที่แม่ดองเก็บให้มาเมื่อข่าวกลับเมืองไทยนะคะแม่ดองก็คือแม่นันพัดเพียเมืองนะคะเป็นคุณยายของน้องนโมจ้าแล้วก็หน่อไม้ค่ะบัมบูพริกแห้งชิลีนะคะโปปิก้าแล้วก็มีพริกหยวกพริกชี้ฟ้าซีทูนเกรดตะไคร้ค่ะหอมแดงเลิศเลิกนะคะสกรูทหรือว่าซูคินี่ฟักทองพุ่มปะตามด้วยน้ำปลาฟิสโซดแล้วก็ข้าวเบือจ้ะส่วนนี้เป็นเนื้อปลาบดนะคะของยี่ห้อพันไทยนรสิงห์จ้ะอุทรนหมูสลิงไงหรือว่าเห็ดนางรมอบแห้งนะคะแล้วก็มีเห็ดดอกกล่ำหรือว่าบลูมโคนสวามค่ะอันนี้เป็นปี64นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นปี66ค่ะจ้าคุณเลมโบยังไม่ตื่นนะคะพี่น้องเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องชมเพราะว่าหนาวมากนอนซุกผ้าห่มกันหน้าทีวีแล้วก็ดูนางฟังเพลงแล้วก็ดูแลคุณเลมโบด้วยนะเพราะว่าเขาไม่สบายค่ะกลับจากทำงานมาคุณเลมโบอาเจียนค่ะว้ายควันข้าวเหนียวนี่มันเป็นสปาแบบหอมมากจ้ะเสียงคุณลัมโบตื่นจ้ะพี่น้องแกถามว่าประกาศหอมทำอะไรบอกว่าอยู่ในครัวเลยถามว่าอยากแกดื่มกาแฟด้านบนไหมแกบอกว่าโอเคแกไม่ค่อยสบายจ้ะแกบอกครั้งแรกนะที่อาเจียนแบบนี้จ้ะจะเป็นเพราะอากาศหนาวหรืออาหารเป็นพิษหรือว่ารู้ว่าเมียนินทาก็ไม่รู้นะแอบไปส่องคนป่วยด้านบนกันต้นคริสต์มาสก็ยังไฟสว่างสวัยอยู่นะคะกาแฟมาแล้วค่ะแอบส่องคุณเลมโบนิดนึงพี่น้องจ้าดูค่ะเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ที่ขอบหน้าต่างนะคะสระว่ายน้ำด้านนอกจ้ะดูว่าความหนาวขนาดนี้จ้ะคนดื่มกาแฟค่ะทอฮันอมได้แอมสกริงบอกว่าดูแลตัวเองนะที่รักเขาบอกทักสมิเกเขาบอกขอบคุณครับสดกาแฟอยู่จ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะเอากาแฟมาให้คุณเลมโบแล้วเดี๋ยวลงไปทำอาหารในครัวไทยอุ่นๆกันจ้ะให้เขาดูข่าวดูอะไรในทีวีเขาพักผ่อนด้านบนเนาะด้านล่างเราก่อไฟเรียบร้อยแล้วจ้ะจ้าพี่น้องจ้าวัตถุดิบของเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัมบูเราใช้ทุบเอานะคะหน่อไม้จ้า
ปุ้มปะฟักทองสกรูสซูคินี่เห็ดนางลมอุทรอนหมุดสลิงเห็ดดอกกระหล่ำบลูมโคนสวามนะคะน้ำใบยะนางจ้าตะไคร้ซีทูนแกรสพริกหยวกโปรปิก้าหอมแดงเรดเลิกพริกชิลี่จากเครื่องปรุงก็มีอย่างนี้นะคะชูรสน้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วก็ข้าวเบื่อตั้งน้ำใบยะนางเลยจ้าคั้นแบบว่าเข้มข้นมากเลยซีทูนแกรสตะไคร้ค่ะพริกแห้งนะคะชิลี่โถก้าค่ะซันส์เกลือเราจะไปปั้นเอาน้ำออกนะคะสำหรับเห็ด2 อย่างที่เราแช่น้ำเอาไว้จ้ะเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเฉพาะของเห็ดนะคะจ้ะนี่คือเราปั้นน้ำออกแล้วนะคะใส่น้ำปลานะคะใส่เนื้อปลาบดด้วยจ้าหอมนัวเลยละทีนี้น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวเบื่อนะคะขอแนะนำข้าวเบื่อนะคะเราปั่นข้าวเหนียวสารนะคะไม่ต้องแช่นุ่งแช่น้ำจากข้าวสารอยู่ในถังนี่แหละปั่นแล้วก็เก็บไว้นะคะเนี่ยไม่ต้องไปแช่น้ำค่ะถ้ามีเครื่องปั่นเราปั่นไว้แบบนี้มันง่ายจ้ะถ้าไม่มีก็แช่น้ำตามแต่ละครั้งก็ได้จ้ะใส่ข้าวเบื่อดูกะเอาค่ะเอาน้ำคุกขิกเนาะเพราะว่าผักเราเยอะจ้ะคนเลยดูค่ะพี่น้องนี่ก็คือหอมแล้วหอมมากแล้วหอมน้ำปลาค่ะใส่ข้าวเบื่ออีกหน่อยจ้าจากนั้นใส่หน่อไม้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเล็กกลัวเปื่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้มีปลามีเนื้ออะไรค่ะใส่ฟักทองค่ะใส่เห็ดเลยนะคะให้เขาเดือดจ้ะใส่ชูรสเลยค่ะเดี๋ยวปล่อยลูกโดดลงไปนิดนึงนะเผื่อมีคนถามหาจ้ะลูกโดดก็เป็นพริกภูเขานะพริกจากบ้านยายของน้องนโมค่ะญาติทวดยายทวดเก็บให้นะคะจำได้ไหมคะเมื่อปีที่แล้วที่กลับบ้านจ้ะหอมมากก็ตอนนี้ก็คือรอให้ฟักทองเขาสุกนะคะเพื่อเราที่จะได้ลงผักอย่างอื่นนะโอ้โหรสชาติได้แล้วอะแต่ว่าเราคงจะต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องมีสกรูตหรือว่าซูคินี่ผักอย่างอื่นตามลงไปอีกจ้ะผักทองสุกแล้วนะคะเราใส่สกรูตเลยค่ะจะหวานเนี่ยทีนี้ใส่หอมแดงแล้วก็พริกหวานเลยจ้ะพริกหยวกเลยค่ะสีสันเริ่มมาแล้วนะน้ำคุกขิกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกวดก็จะออกน้ำอีกนิดหน่อยจ้ะโอ้โหพี่น้องเพื่อความเข้มข้นเลยนะคะวันนี้ก็คือเราสามารถแกงแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้ได้นะถ้าทานไม่หมดเพราะว่าแกงครั้งเดียวเยอะๆขี้เกียจคั้นน้ำยะนางจ้ะพี่น้องจ้ะใช้ทัพพีไม่ถูกกับหม้อนะคะวันนี้เพราะว่าหม้อมันเป็นเทฟลอนค่ะจะค่อยๆคูณค่อยๆขูดจ้ะโอ้โหหอมมากแอบชิมแอบชิมยอดสุดยอดปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเขาละอุในหม้ออีกจ้ะแซ่บคักบัดนี้เฮ้ยโอ้
โอ้โหหอมมากจ้ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ๋าคุณลัมโบ้ตื่นมาพอดีเลยจ้ะต้องปลุกกันด้วยน้ำปลาแกเดินลงมาแกบอกว่าเก่งมากเลยที่รักก่อไฟนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณลัมโบ้ไม่เหม็นเหรอหรือว่าเราทำอาหารไม่เก่งใจสามีฝรั่งเลยนะคะคุณลัมโบ้เขามีความบกพร่องทางกลิ่นนะคะหอมก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันจ้าพี่น้องจ๋าหอมหอมจ้าบัมบูกรีตาแอนด์สกริงโอ้ฮ่าๆแกมาเอากาแฟเพิ่มจ้ะเปิดทีวีละวุ้ยว้าวว้าวว้าวฮะมุมส์ยัมมี่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 เป็นไงจ๊ะน่าทานไหมพี่น้องจ๋าพอดีได้ใบเมงลักบนบ้านชั้นสองมาจัดหน้าตาสักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ๋าหอมมากหอมมากวันนี้ได้ทานแกงหน่อไม้แล้วพี่น้องเพราะว่าบ้านเรามีแก้วสารพัดนึกค่ะวันนี้นึกอยากทานแกงหน่อไม้แกงเปิดหน่อไม้ได้ทานแล้วน้ำอุ่นจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานข้าวด้วยกันมาเด้อพี่น้องปองป่ายสุผู้สุคนค่ะมากินแกงเปิดหน่อไม้แซ่บๆนัวๆน้ำปลาเค็มจนเลยสุดยอดสุดยอดแสบคักข้าวเหนียวเลยหอมๆเลยจ้ะจะว่าร้อนๆก็คือว่ามันสีเย็นอยู่จำเป๊ะจำเป๊ะฟักทองก็หวานหอมโอ้ยแสบคักหิมะมาอีกแล้วพี่น้องโปรยไปโปรยไปโอ้ยเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูนี้น่าจะเป็นหม้อแรกในรอบ13ปีที่สวีเดนนะเพราะว่าใบยะนางนี่แหละพี่น้องใบยะนางที่เราคั้นเองเนี่ยมันสุดยอดแม่ดองเก็บให้มาด้วยเห็ดดอกกระหล่ำจ้ะเดี๋ยวมาเคี้ยวกันเขาจะกรุบกรุบเหมือนเห็ดหูหนูขาวนะพี่น้องหอมหอมมันมันไม่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์หน่อไม้โอ้โหหิมะ ฟักทองเห็ดนางลมจ้ะนี่เห็ดนางลมเอาเห็ดนางลมดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องเพื่อพี่พี่น้องน่ะล่ะอร่อยมากตะไคร้จะทานหมดนะตะไคร้โอ้มีพริกโดดด้วยจ้ะอันนี้จะโดดลงหน้าต่าง
ไปอาบหิมะก็อีกงานแก้วสารพัดนึกจ้ะพี่น้องเรามีแก้วสารพัดนึกอยู่ในบ้านจ้ะคุณเรมโบ้เขาปลูกไว้ก่อนผักกาดหอมมาแล้วนะแต่ว่าต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์ขาดคนดูแลมั้งคะหอมมาก็มาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางให้แล้วก็ลงดินตัดโคนเขาออกโคนขึ้นเหมือนกับบอนไซเลยสมัยก่อนนะอันนี้เรามาลงดินใหม่แล้วหน่อใหม่เขาก็แตกขึ้นมาจ้ะหอมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อต้นมงต้นไม้อะมีไว้ก็ดูแลเขาไว้ฟอกอากาศในบ้านจ้ะคุณพี่ออนนิชาศรีสว่างบอกว่านี่คือแก้วสารพัดนึกจ้ะชื่อเป็นมงคลแสบนัวแสบนัวโอ้ยไม่ต้องมากมายจ้ะไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายค่ะแกงหน่อไม้หนึ่งชามเปก็โอเคแล้วข้าวเหนียวในมือเป็นหมันอีกแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทานข้าวเหนียวนะคะคริสต์มาสเนาะลูกหลานคุณเรมโบ้มานะคะเพราะว่านึ่งไว้แล้วมันเย็นเร็วค่ะเอามาอุ่นก็เป็นก็ล็อตแก๊สเล็ดเพราะว่าอากาศมันเย็นคือการนึ่งมันก็ต้องใส่กระติบจ้ะมันถึงจะได้ฟิลได้อารมณ์จ้ะพอนึ่งแล้วใส่ถุงพลาสติกเอาไปเข้าถังเย็นมันก็ได้เข้าถังเก็บความอุ่นความเย็นมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ฟิลไม่ได้อารมณ์ทีนี้ถ้าเราจะเอากระติกเข้าไปไว้ในถังเก็บความร้อนหรือความเย็นกระติกก็จะเป็นเหงื่อออกนะคะมันก็เป็นลาค่ะเพราะฉะนั้นก็คือนานๆจะนึ่งแล้วก็นึ่งก็ทานให้หมดถ้าไม่หมดก็มาอุ่นก็ลดแก๊สเล็ดมันคืออะไรบ้างอ่ะหน่อไม้บ้านอยู่กลางภูเขาพี่น้องอยู่ในป่าในเขานะคะอากาศแบบนี้ด้วยค่ะชีวิตคนต่างแดนพี่น้องได้กินขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วจ้ะสำหรับครัวไทยเล็กๆของเรานะคะบ้านอยู่กลางภูเขาต่างบ้านต่างเมืองด้วยถ้าเราไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้กินนะคะนี่ก็หรูที่สุดแล้วสำหรับครัวสวีเดนจ้ะครัวสวีเดนหมายถึงครัวนี้นะครัวอื่นเขาได้กินดีกว่านี้เยอะจ้ะเขาอยู่ใกล้ตรงตลาดสะดวกกว่าการจัดอาหารแต่ละหม้อมันมีอยู่3ข้อพี่น้องข้อแรกก็คือเป็นอาหารที่
บรรพบุรุษเคยทำให้กินมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้กินมาก็จะจัดไปตามนั้นๆตามวัตถุดิบตามรสชาตินั้นๆนะคะอันดับที่สองก็คือเราไปดูช่องอื่นที่เขาทำกินแต่ละช่องเขาก็ทำไม่เหมือนกันนะบางช่องเขาก็ใส่หมูบางช่องก็ใส่มะเขือขื่นมะเขือกรอบมะเขือพวงชะอมอันนั้นก็หมายถึงว่าวัตถุดิบเขาครบนะคะแต่ข้อที่สามก็คือจัดเพื่ออยากกินแล้วก็วัตถุดิบไม่ครบนะคะของเรานี่ก็อาจจะอยู่ในข้อแรกและข้อสามค่ะ ข้อสองถ้าทำตามคนอื่นก็คงไม่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นสูตรที่แม่เคยทำให้กินมานะแต่ในด้านวัตถุดิบเราก็อาจจะมีเพิ่มเติมเพราะว่าบ้านเราแม่เขาจะใส่เห็ดกระด้างหรือเห็ดบดแต่ของเราแต่หม้อนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมมาก็คือเป็นเห็ดนางรมเมืองนอกที่เราเก็บมาจากในดงในป่าจ้ะแล้วก็เห็ดดอกกระหล่ำด้วยนะคะมีถึงไม่มีชะองชะอมใส่เหมือนกับครัวไทยที่จัดแบบเต็มๆวัตถุดิบครบแต่มันก็อร่อยจ้ะแต่เคยมีช่องหนึ่งนะหอมเข้าไปดูมีคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์ว่าน่าจะใส่กระชายจะอร่อยมากมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยค่ะช่องอื่นนะบอกว่าแกงหน่อไม้ใครเขาใส่กระชายกันนี่ก็ไม่ใส่นะคะพ่อแม่ไม่เคยพาใส่จ้ะ ก็สูตรใครสูตรมันเนี่ยอย่างว่าพี่น้องใครอยากกินอะไรยังไงก็จัดไปจ้ะตามวัตถุดิบมีเนาะสุดยอดแท้ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่แนะนำมาว่าให้คุณแลมโบ้เลือกคบเพื่อนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังต่อจ้ะถามเรื่องต้มยำมาเนาะหอมก็เลยถามเพิ่มเมื่อวานเนี่ยว่าคุณจะทานต้มยำไหมเพราะว่าหอมจะทำต้มยำไก่ให้หรือว่าไม่งั้นก็จะทำต้มขาไก่ให้คุณแลมโบ้บอกว่าท้องไม่ดีค่ะอาเจียนนั่นแหละท้องบวมเบกป่วนปั่นบอกว่าทานพิซซ่าไอเราก็อยากจะรู้ว่าคนที่แนะนำมามันใช่ไอซอคนเดิมหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเอ้าไม่ได้ทำจัดต้มยำให้ทานเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไอซอมันก็จะแซวเอาหรอกว่าเอ้ามีเมียไทยทำไมเขาไม่ทำต้มยำให้ทานเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้เจอมานานแล้วเพราะว่าผมเข้างานกลางคืนเขาเข้างานกลางวันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าฮันดุมอีฮูวุดอิงแอดประชูนวินแทฟฟาฮูหนุ่มเขาบอกว่ามันนะโง่ในสมองไม่ค่อยมีเพื่อนที่อยากจะคบหาด้วยเขาพูดอย่างนี้จ้ะคุณลิโบบอกไม่ได้เจอนานแล้วไอเราก็อยากจะถามต่อเนาะถามทางอ้อมจ้ะก็เลยบอกอ้าวเหรอก็คิดว่าคนนั้นเขาแนะนำเรื่องต้มยำมาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าอีกคนนึงเขาบอกว่าดูทีวีในสวีเดนนี่แหละมีคนฝรั่งเขาจัดทำ
ทำแบบว่าทำอาหารไทยด้วยต้มยำเขาบอกก็เลยถึงบางอ้อค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณเลมโบนะ เพื่อนคนนั้นคุณเลมโบเขาก็พูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องพูดไม่ต้องไปเตือนเขาเขาพูดให้เราฟังเองค่ะว่าไม่มีใครครบแล้วโง่ในสมองเป็นคนไม่ดีน่ะดุมก็คือดุมอีฮูวูดดุมก็คือโง่นะคะฮูวูดก็คือหัวค่ะหัวสมองเนี้ยค่ะเขาบอกว่าดุมอีฮูวูดก็คือมันโง่ในสมองก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณเลมโบเขารู้แล้วค่ะอิ่มพี่น้องจะอร่อยมากอร่อยมากกุ๊บกุ๊บกับกับเจอลูกโดดไปถอยเลยพี่น้องจ๋าข้าวเบื่อขุกขิดพี่น้องสุดยอดเลยลูกโดดคลิปนี้ก็จัดให้ชมโดยบริบูรณ์เลยนะพี่น้องจ๋าตื่นเช้ามาก็ มาก่อฟืนก่อไฟดื่มกาแฟจัดอาหารจ้ะได้ดูแลคุณเลมโบนิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ดูทีวีอยู่จ้ะทานเสร็จแล้วก็จะไปนั่งดูหนังดูละครดูทีวีกันเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นวันพักผ่อนของคุณเลมโบจ้ะทานน้ำอุ่นจ้ะเติมชาบ้างไม่เติมชาบ้าง อิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะอิ่มแล้วก็จะไปดูหนังดูละครกับคุณเลมโบแล้วจ้ะไปซุปผ้าห่มที่โซฟานะคะแล้วก็อยู่ใกล้เตาผิงด้วยจ้ะกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆของคนในต่างแดนนะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ